ชวนท่านมาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับของ Fangtech นะครับเป็นกล้องในวิชั่น2ตานะครับกล้องในวิชั่น2ตาของ Fangtech รุ่น DNV 656X50 นะครับตัวนี้เป็นกล้องในวิชั่นที่ออปชันเยอะที่สุดนะครับเป็นระบบ Gen 2นะครับเป็นระบบในวิชั่นดิจิตอล NVN N2 นะครับก็ลักษณะของตัวกล้องตัวเนี้ยเป็นกล้อง2มันเป็นกล้อง2ทางไกลนะครับ2ตากำลังขยาย6เท่าหน้าเลน50มมนะครับสามารถมองได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับซึ่งแตกต่างจากกล้องในวิชั่นยี่ห้อรุ่นอื่นนะครับที่มองได้แต่งคืนอย่างเดียวแต่รุ่นนี้มองได้ทั้งกลางวันกลางคืนครับอัดวิดีโอได้นะครับอัดวิดีโอได้ถ่ายรูปได้นะครับมีที่เสียบช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับตัวนี้เนี่ยครับก็สามารถต่อคอมพิวเตอร์ได้ต่อมือถือได้คือตัวนี้มันจะมีตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เข้ามือถือผ่านแอปพลิเคชันนะครับสามารถดูได้ของแถมเนี่ยของแถมก็จะมีตัวนี้เป็นหน้ากล้องเลนตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์ถ้าเวลามองวันต้องใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้จะแถมมานะครับตัวนี้นี่ฟิลเตอร์ตัวนี้จะแถมมานะครับก็เวลามองกลางวันต้องใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถต่อกับ power supply ได้ของแถมมีอะไรบ้าง1สายสำหรับต่อ USB ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ SD card ไม่แถมนะครับตัวนี้สำหรับใส่ SD card นะครับ2สายต่อเข้าทีวีสามารถต่อเข้าทีวีได้นะครับเป็น AV สามารถต่อเข้าทีวีเสียบตรงเนี้ยปุ๊บไปเสียบหลังทีวีได้นะครับตัวนี้เราสามารถไปเสียบหลังทีวีแล้วต่อสัญญาณภาพเข้าทีวีได้นะครับมีเสียงด้วยนะครับสามารถอัดเสียงได้ด้วยนะครับมีทั้งเสียงและภาพนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตว่ามันต่อยังไงนะครับกับpower bank นะครับตรงนี้สามารถปรับเร่ง IR นะครับเร่ง IR อันนี้ปรับโฟกัสของตัวกล้องนะครับตัวกล้องนะครับตัวเนี้ยแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ CR123 นะครับ2ก้อนนะครับตัวนี้ก็โชว์ให้ท่านดูว่าเนี่ยเป็น CR123 นะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับมันเป็นรุ่นที่สุดยอดมากครับออปชันเยอะมากนะครับเดี๋ยวดูตามเมนูนะครับที่มันนั้นนะครับก็ตัวนี้เราสามารถต่อนี่ครับฟิลเตอร์ของผมเนี่ยจะแถมฟิลเตอร์ขึ้นมาด้วยนะครับแฟงเทคของสัญชาติไทยนะครับยี่ห้อผมเองนะครับตัวเลน50มิลนะครับตัวนี้2ได้ไกล6ซูม6เข้านะครับเป็นซูมดิจิตอลเดี๋ยวสาธิตให้ท่านดูว่ามันซูมยังไงนะครับเรามาดูกันครับว่ามันใช้ยังไงตัวนี้สำหรับสายต่อ power bank นะครับต่อ power supply power bank แถมอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถต่อเข้ามาเสียบตรงนี้ได้นะครับเสียบเข้ามาตรงนี้แล้วชาร์จต่อกับไฟต่อเข้ากล้องได้นะครับตัวกล้องเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เป็นนี่ลักษณะนี้นะครับก็มาดูกันครับว่ามันต่อยังไงสมมติว่าผมจะต่อกับ power bank ใช่ไหมครับผมก็ต่อตรงนี้นะครับเอาตัวนี้มาต่อปุ๊บก็สามารถเสียบเข้ามาได้นะครับแล้วก็ต่อ USB นี่นะครับต่อ USB ผมสมมุติว่าผมจะต่อ power bank นะครับต่อ power bank นี่ผมมองกลางวันผมก็เลยใส่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์กรองแสงสำหรับมองกลางวันผมเปิด power bank นะครับนี่นะครับผมเปิด power bank แล้วเนี่ยเรามาเปิดตรงนี้เปิดปุ่มตรงนี้นะครับเปิดปุ่มตรงนี้นี่ครับนี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับคุณก็จะมองเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยมันเปิดได้เปิดอย่างนี้นะครับก็สาธิตก็ตัวของแถมเนี่ยถ้าปิดก็ปิดกดปิดนะครับตัวนี้สามารถซูมกดซูมเข้าซูมออกได้ตัวนี้ถ่ายอัดวิดีโอนะครับตรงนี้ถ่ายภาพนะครับตัวนี้กดค้างจะเปิด Wi-Fi นะครับต่อกับมือถือเดี๋ยวมาสาธิตตัวนี้เปิด IR เปิดไฟฉายอินฟราเรดหน้ากล้องนะครับตัวนี้คุณสามารถใส่แบตเตอรี่ต่อตรงนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้อีกนะครับสามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วอัดภาพจากคอมพิวเตอร์อัดภาพและถ่ายภาพเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูสาธิตการใช้งานครับว่าเป็นยังไง Fangtech นะครับ DNV นะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับใช้คุ้มแถมกระเป๋าแถมกล่องนะครับนี่กล่องจะเป็น Fangtech นี่นะครับโอเคครับของครับ
กล้องกับคอมเตอร์นะครับพื้นที่การทดสอบนะครับเราจะใช้นี่การทดสอบนะครับพื้นที่การทดสอบเราจะมาดูนี่จอเราส่องนะครับเราสามารถกดบันทึกวิดีโอได้นะครับเราสามารถกดบันทึกวิดีโอได้จากคอมเตอร์นะครับนี่เราสามารถบันทึกวิดีโอว่ามันรีคอร์ดอยู่อะไรยังไงประมาณนี้ครับถ้าเรากดหยุดหรือถ่ายรูปก็ได้นะครับถ่ายรูปเราก็กดนี่นี่นะครับผ่านตัวกล้องนะครับตัวกล้องสามารถกดถ่ายรูปถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้นะครับตัวนี้นี่ประมาณนี้ครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับกล้องแฟลชเทคส่องกลางคืนได้นะครับนี่คุณเห็นนะครับนี่รถผ่านมาเป็นลักษณะนี้ครับเราสามารถปรับสีกดปรับสีได้ตรงนี้นะครับกดปรับสีนะครับผมกดปรับสีนี่สมมติว่าคุณบันทึกวิดีโออยู่ปิดนะครับคุณเปลี่ยนสีนะครับมองคืนสีมองคืนสีขาวดำมองคืนนะครับสีขาวดำมองคืนสีธรรมดานะครับนี่ก็มีเท่านี้ครับโอเคครับครับคือการต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ตัวพอร์ตต่อกับ UPS นะครับตัวนี้นี่แล้วคุณก็จะได้ภาพออกมาเวลาผมเคลื่อนนะครับหมุนกล้องเนี่ยมันจะหมุนนะครับหมุนนะครับคุณดูได้จากตรงนี้นะครับนี่นะครับต่อกล้องต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับไม่มองคืนนะครับสามารถปรับฟังก์ชันสามารถกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ฟังก์ชันกดปุ่มในวิชั่นนะครับนี่คุณจะเจอภาพเขียวนะครับนี่ภาพขาวดำภาพธรรมดานะครับมีเท่านี้ครับนี่ครับกล้องแฟงเทค GNV 6X50 นะครับนี่หน้าเลนส์กว้าง50มิลนะครับนี่นะครับเรามาทดสอบที่2เป็นไงนะครับนี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้ซูมได้นะครับซูมนะครับซูมที่ตอน NV นี่นะครับซูมของเข้านะครับนี่คุณสามารถได้นะครับปรับสีนี่สีเขียวนะครับมองคืนนี่เห็นนะครับสีปกติเห็นนะครับนี่นะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับความชัดของแสงนะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับสองตาเข้ามาปุ๊บนี่นะครับมันเห็นในพี่มือนะครับซูมนะครับซูมนี่ประมาณนี้นะครับซูมออกนี่พื้นที่มืดนะครับพื้นที่มืดสนิทนะครับคือพื้นที่มืดนะครับเรามาส่องกล้องแฟงเทคนะครับ DNV 6X50 นะครับว่าเป็นยังไง2ตานะครับว่ามันจะเป็นยังไงมาดูกันนี่นะครับคุณก็จะเห็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันมืดนะครับมันมืดนี่นะครับนี่ภาพเขียวนะครับนี่นะครับเราสามารถซูมได้นะครับ